ข้าต้องขอตัวก่อนนะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในจวนหรือเปล่าก่อนท่านพ่อเสียได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้มากมายเนื่องจากท่านด่วนตายกระทันหันจึงมีงานต้องจัดการอีกเยอะจดหมายฉบับนี้ส่งมาเร่งให้ข้ารีบไปจัดการอ๋องั้นข้าไปรังเจ้าดีกว่ารอให้เราปรึกษาได้ความแล้วจะส่งข่าวไปบอกนะรบกวนคุณชายงวนแล้วไม่ต้องเกรงใจเราจุ้ยเซียนนายท่านอากาศร้อนเขาไปนั่งพักดื่มชาก่อนเถอะเชิญทางนี้เชิญเชิญเชิญแค่ตอนนี้เลยนายท่านเชิญเลยพอกจากหมู่บ้านบอดแกแล้วเห็นเจ้าอารมณ์ไม่ดีเลยนั่งได้เลยนั่งได้เลยเปล่าหรอกพูดมาเถอะเพื่อว่าพอจะช่วยเหลือได้อ๋อข้าไม่เห็นด้วยกับที่ชอลุยเฮียงดาวหรอกเจ้าคิดว่ายังไงล่ะชอลิวเฮียงชอบทำตัวโด่งดังหิวแสงแค่อยากอวดเก่งให้แม่นางซังได้เห็นข้าน่ะไม่เห็นด้วยกับที่เขาวิเคราะห์หรอกนะรู้สึกว่าวันนี้ผ่านไปเร็วจังนะพรุ่งนี้ข้าก็ต้องไปแล้วต้องกลับบ้านกับท่านพ่อข้าอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรจะทำข้าว่าข้าเดินทางไปกับเจ้าดีกว่าจริงด้วยข้าลืมคิดไปได้ยังไงจะหนีไปไหนทีนี้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนได้ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ถ้าข้าหายใจไม่ออกตายไม่มีใครเล่นด้วยนะเออจริงก็ได้ก็ได้โอ้ยโอ้ยกูตายเป็นไรหรือเปล่าชอบเล่นแผงๆอยู่เรื่อยนี่ข้ามาแล้วชอบเล่นเจ้าก็มาเล่นด้วยดิไอ้นี่ไม่ได้นะไม่ได้ถ้าท่านให้เขาเล่นเขาไม่ให้ท่านเล่นด้วยงั้นเหรอได้ชอบเล่นไม่ให้เจ้าเล่นหรอกไปไปเลยอย่าเล่นโกงนะเรามาเล่นกันเล่นอะไรเหรอเล่นซ่อนแอบให้เจ้าจับข้านะหันไปเอ้ยไม่ได้ข้าจะให้ท่านจับข้าไม่อย่างนั้นข้าไม่เล่นขี้โกงจังเล่นแล้วก็แอบหนีไปเลยรอบนี้ห้ามโกงอีกนะถ้าอย่างนี้อีกเขามายกท่อแน่ๆนี่ท่านห้ามแอบดูนะมองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะเรียบร้อยไม่เห็นเลยคุณสามรอบสามรอบใช่แล้วมาหาข้าเร็วเดี๋ยวเข้ามาแล้วอย่าหนีนะไหนทางนี้แน่ๆนี่นะมีกลิ่นอยู่แถวๆนี้ทางนี้แน่ๆเลยเสร็จแน่เข้าถ้ำแน่นอนเข้าถ้ำอยู่ในถ้ำก็ตันก็เสร็จข้าสินี่ได้ตัวแล้วได้แล้วมาออกมาเลยฮ่าเสร็จข้าได้แล้วอ้าวถือว่าตัวเล็กท่านโชอยู่กับแม่นางซังไม่ใช่เหรอใช่แล้วเราตั้งใจจะเดินเล่นกันแต่พอเดินไปถึงหลังสวนนางก็ถูกซิเฉยหญิงชวนไปเล่นมีอะไรเหรออ๋อเปล่าหรอกข้าอยากรู้ว่านางอยู่ที่ไหนอยู่กับใครข้าถึงจะสบายใจซิเฉยหญิงถึงจะทำตัวเหมือนเด็กๆแต่วรยุทธล้ำเลิศเจ้าแจ๋อยู่กับเขาไม่มีอันตรายหรอกเฮ้ยนางหนูกลายเป็นหมูซะแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมถึงได้น่าเกลียดแบบนี้อ่ะก็จำเจ้าไม่ได้แล้วแล้วนางล่ะกลายเป็นหมูแล้วนี่ไงแย่แล้วอะไรแย่เฮ้ยเจ้าจะไปไหนเซี่ยวเจ๋อจะถูกเจ็กเตี่ยมอังจับไปแล้วฮะเนี่ยจะรีบไปไหนกันน่ะโอ้ขี้มาวิ่งซะเร็วจะรีบไปไหนหมูตัวนี้นี่มาแอบอยู่นี่เองข้าจะเอาเจ้าไปฆ่าทิ้งเอาไปย่างกินดีกว่าหน่อยแน่ถ้าเจ้าฆ่ามันข้าก็จะฆ่าเจ้าด้วยเจ้ามันบ้าไปแล้วข้าไม่ได้บ้านะข้าแค่ชอบเล่นข้าอยากเล่นกับหมูตัวนี้คุณชายงวนให้คนบ้ามาที่นี่ทำไมก็ไม่รู้ก็แอบไปกินอาหารในครัวดูสิหมูก็ไม่ยอมคืนให้อีกนี่เอาคืนมาเลยไม่คืนให้หรอกมาจับซิมาเก่งจริงก็มาเลยมาดิแกอะไรยังไงอยู่ได้จับเลยทำไมเจ้าไม่ยอมละเว้นเซียวแจ๋ข้าไม่ฆ่านางหรอกทำไมเจ้าต้องเข้ามายุ่งด้วยกระบวนการที่เจ้าทำข้าไม่รู้ว่าเป็นใครเราเป็นสหายเก่ากันนะเจ้าเห็นแก่คนที่ไม่รู้จักจะเป็นศัตรูกับเพื่อนเก่าเหรอมาซบจริงๆเลยจะว่าอะไรก็ว่าไปเอาเป็นว่าอย่ามายุ่งเรื่องของข้าพวกเราแค่อยากช่วยเจ้าบนแผ่นดินนี้ไม่มีใครช่วยข้าได้เลยจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวที่สุดในแผ่นดินหรือไงเล่าบอกแม่นางซังลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องนี้เคยทำให้เราบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายครั้งนี้ไม่ใช่แค่สองฝ่ายนะระหว่างเราสามคนต้องมีคนบาดเจ็บหรือไม่ก็ตายไปหนึ่งคนข้าไม่ตายหรอก
แขนของเอียงยี้ยังไม่ชำระใครยังตายไม่ได้นี่ต้องไปตอนนี้เลยเหรอไม่อยากให้เลือกบานปลายเพราะเจ็กเตรียมอังอาจจะกลับมาทุกเมื่อช่างเถอะต่อให้ไปตอนนี้เลยกลางทางก็ต้องเจอเขาอยู่ดีองหญิงอย่าทำให้กระหม่อมลำบากใจเลยอ๋อพี่ชอบอกว่าจะไปส่งข้าไปตามเขาดีกว่าองหญิงอะไรอีกล่ะแล้วกลับเมืองหลวงกันเถอะให้พี่ชอไปด้วยก็ได้ไม่ได้พอกลับถึงเมืองหลวงฐานะขององหญิงกับฝ่าบาทจะถูกเปิดเผยข้าก็อยากให้เขาไปส่งองหญิงเป็นผู้สูงส่งแม้ชอลิ้วเฮียงจะมีชื่อเสียงในยุทธจักรแต่ฐานะต่างกันมากเขาเป็นแค่สามัญชนไม่ต้องยุ่งเสด็จพ่อยังไม่เคยพูดแบบนี้เลยฝ่าบาทยังไม่ทรงทราบแต่ชอลิ้วเฮียงรู้ฐานะของท่านเขาจะระแวงท่านไม่ใช่เขาท่านรู้ได้ไงเป็นเรื่องปกติจริงเหรอใครเนี่ยข้าเองพี่ชอดึกแล้วยังไม่นอนเหรอคืนนี้เราต้องตั้งสติหน่อยระวังจิกเตี่ยมอังจะมาข้าเชื่อว่าคืนนี้มือปราบเองก็คงไม่พักผ่อนเหมือนกันเขาบอกว่าเราเดินทางคืนนี้เลยด้วยเดินทางตอนกลางคืนอันตรายมากนี่เห็นไหมล่ะข้าก็พูดไปแล้วเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยเดินทางกันตอนนี้เดินหมากันก่อนจะได้ไม่ง่วงนอนไงได้นี่ให้ข้าเล่นก่อนไม่นางซันดึกมากแล้วรีบเข้านอนดีกว่าข้าไม่ง่วงข้าไม่อยากนอนก็ได้แล้วข้าจะออกไปตรวจข้างนอกพี่ชอคะพรุ่งนี้ช่วยไปส่งเราหน่อยได้ไหมป้องกันตรงง้วนเจ็กเตี่ยมอังช่วยกันหลายคนจะดีกว่าถ้าเขาไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อะไรเปล่าแล้วคะอ๋อเม็ดนี้ไว้ตรงไหนดีเจ้าเล่นไม่เป็นหรอกเหรอข้าแค่อยากคุยกับท่านชุมนุมชาวยุทธครั้งนี้ไม่มีผลสรุปพวกเจ้ารีบเก็บเสื้อผ้ากันเลยเราจะกลับกันพรุ่งนี้เลยค่ะอาจารย์สิทธิ์พี่เขาว่าตอนนี้รีบไปหาพี่โอ๊ตเถอะเจอกันแล้วไงล่ะถ้าคืนนี้ไม่เจอกันก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะนี่เราใจตรงกันเลยอ่ะข้ากำลังคิดถึงเจ้าอยู่เจ้าก็มาหาข้าเลยนะยายไม่มดเราไปแล้วเหรอเจ้ารู้ไหมว่าข้าคิดอะไรอยู่ข้ากำลังคิดว่าเราน่าจะเรียนแบบเจ็กเตียมอังไปซ่อนตัวในหมู่บ้านเล็กๆเฮ้ยไม่ได้อย่าอาภัพเหมือนกับเมียเจ็กเตียมอังเด็ดขาดนะข้าไม่ยอมหรอกเราเป็นผัวเมียกันจะอยู่ด้วยกันไปจนร้อยปี 1,000 ปีไปเลยเฮ้ยเอ้าข้าพูดผิดตรงไหนเนี่ยวันนี้จะดูแปลกๆไปนะโดนยังไม่มดลงโทษอีกใช่ไหมยังไม่มดสั่งสอนเจ้าอีกแล้วแน่ๆเลยบ้าบอจริงๆอย่าแก่เอ้ยท่านอย่าไปนะไม่ใช่อย่างนั้นคือที่จะไปอะไรไปอ่ะจะกลับขั้วซัวเหรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่เหรอเจ้าหลอกข้าอีกแล้วต่อให้ไปจริงๆก็หลอกท่านไม่ได้หรอกจริงสิยังไม่มดได้บอกไหมว่าจะกลับเมื่อไหร่อย่าพูดถึงนางเลยเขาว่าตอนนี้เราคุยกันเถอะพระจันทร์คืนนี้
สวยมากเลยนะทำไมกลับมาเร็วจังยิ่งอยู่นานยิ่งตัดใจไม่ได้เขารู้ว่าพี่จะกลับแล้วเขาว่ายังไงเขาไม่กล้าบอกเขาเขากลัวว่าเขาบ้าขึ้นมามาหาเรื่องจะโดนอาจารย์ทำร้ายนั่นสินะหลังจากพรุ่งนี้ทุกอย่างจะจางหายไปเองที่แย่ก็คือเราสาบานไว้ว่าจะไม่แต่งงานเลยก็ใครให้เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ถูกอาจารย์รับเลี้ยงไว้ล่ะสิทธิ์พี่ถ้าข้าเป็นสิทธิ์พี่ข้ายอมทรยศอาจารย์ดูทำแบบนั้นไม่ได้พี่โง่มากเลยนะโอ้ที่ห่วยดีต่อข้าในตอนนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าวันหน้าเขาจะไม่เปลี่ยนใจอีกอย่างเพิ่งรู้จักเขาแค่ไม่กี่เดือนเองแต่เราไหว้อาจารย์ตั้ง10กว่าปีแล้วเราควรเสี่ยงตายทรยศอาจารย์เหรออาจารย์ทำไมพวกเจ้ายังไม่นอนอีกค่ะอาจารย์สว่างแล้วจ้าเอกเอกสว่างแล้วจ้าเอกเอกสว่างแล้วนะเอกเอกสว่างแล้วนี่สว่างแล้วตื่นได้แล้วต้องเดินทางแล้วไม่ไปเราจะไปก่อนเลยนี่ตื่นได้แล้วเอ้ยก่อนน้ำไปข้าถึงไปเอ้ยนางก็ไปเช้านี่เหมือนกันฮะอะไรนะเมื่อกี้ข้าเห็นแม่ชีโกบวยไปลาคุณชายงวนแล้วไปยังอะยังหรอกนะเฮ้ยนี่อันน้ำทำไมจะถึงปิดบังข้าทำไมเมื่อคืนถึงไม่บอกข้าว่าเจ้าจะไปวันนี้ถือซะว่าเราไม่เคยรู้จักกันเจ้าละเลือนเหรอไม่ได้หรอกต่อไปท่านอยากคิดถึงข้าอีกแล้วเจ้าไม่คิดถึงข้าได้ไหมล่ะทำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้เจ้าจะกลับขั้วซัวเลยนะไปกับข้าเถอะอาจารย์ไม่มีวันยอมหรอกแล้วหนีไปนางอาจจะไม่รู้ไปเร็วไม่ได้เขาบอกว่าได้ก็ได้สิไม่ได้อันน้ำสิพี่พระเจ้าข้าไปก่อนเดี๋ยวข้าจะรายงานอาจารย์เองแวบมีอะไรพี่โอพาสิทธิ์พี่ไปแล้วจริงๆปล่อยข้านะปล่อยก็โง่สิปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้าลงเร็วนี่ปล่อยข้าลงก่อนเด็กทำก็โง่นะนี่ปล่อยข้าลงเถอะอย่าทำแบบนี้นี่เขาไม่ปล่อยหรอกปล่อยข้าลงโอ้ยเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฮะเขาไม่เป็นไรใครจุดให้ข้าก่อนเดียวเป็นไงเจ็บตรงไหนบ้างฮะท่านเลือดไหลนี่แค่นี้เองไปเถอะอย่าไม่มัวจะตามมาแล้วแต่ว่านี่ถ้ายังไม่ไปข้าจะสกัดจุดเจ้าทำอะไรอ่ะเขาไม่ไปกับท่านหรอกใครจุดให้ข้าแล้วอย่าไม่มัวจะมาแล้วอาจารย์ใครจุดสิใครจุดให้ข้าก่อนอย่าไม่มัวบังคับอันน้ำกลับหัวซัวก็ไม่มีประโยชน์นายเป็นคนของข้าแล้วอย่าพูดส่งเดชนะไม่ต้องอธิบายแล้วเจ้าไม่อยากกลับหัวซัวอยากอยู่กับเขาอาจารย์ก็ไม่ฝืนใจเจ้าหรอกถึงฝืนก็ไม่ได้ฮะไปกันเถอะคืออาจารย์หวังว่าเจ้าจะแค่หลงระเริงชั่ววูบใครว่าหลงระเริงขัดจริงใจกับอันน้ำนะเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านี่ก็พูดจังสวนเบื้องบนถ้ากระทำผิดต่ออันน้ำขอให้ข้าไม่ตายดีขอให้ถูกสับเละเป็นหมูบดทุกท่านบอกว่าไม่ต้องคอยขอยอมตายเจ้ายกทั้งชีวิตให้กับผู้ชายคนนี้น่าเสียดายมากหัวอะไรหมาหมาเจ้าอยู่หัวซัวอนาคตไกลเจ้าจะได้สืบทอดตำแหน่งของข้าอย่าไม่มดหลอกเจ้าเจ้าคิดเอาเองก็แล้วกันนี่โชคดีผีเกาะหัวไม่ไปส่งนะเราหาเรื่องแต่งงานกันเถอะอันน้ำ
อานัมอานัมอานัมกลับมานะฮิผู้หญิงง้อผู้หญิงทำเป็นดินง้อกันหมดเลยพี่ชอข้าเองค่ะพี่ชอพี่ชอค่ะชอมาอยู่งั้นข้าไปแล้วอย่าเล่นกับท่านเดี๋ยวข้าจะพาไปดูอะไรนะดูอะไรอีกล่ะนี่ข้าโตขนาดนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกอะอยู่นู่นไปเลยเดี๋ยวข้าพาไปดูนี่ตามมาอยู่นี่ทางนี้นู่นน่ะทางนู้นอะอยู่ในนี้มีอะไรน่าดูเหรออยู่นั่นไงนู่นอะเห็นยังอะอยู่นู่นนะนู่นไงอะไรก็ไปใกล้ๆอีกนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไอ้นี่เปิดประตูนะเข้ามาเล่นด้วยนะแหมใครใช้เจ้าชอบเล่นขี้โกงแอบซ่อนและชอบหายตัวตลอดโถเอ้ยเปิดประตูเร็วเข้าเร็วเข้าสิแน่จริงก็ออกมาเองเข้าไปหาของกินในครัวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกับเจ้าใหม่นะเอ๊ะนี่ปล่อยข้าก่อนค่อยว่ากันนี่เฮ้ยเงียบกิ๊บหนีไปเฉยเลยน้องชายเอ้ยเปิดประตูหน่อยในนี้มันมืดมากถ้ายังไม่เปิดข้าจะโกรธแล้วนะถือว่าท่านอนาคตจะเป็นเจ้าสำนักขั้วซัวถ้าเป็นเจ้าสำนักก็ต้องโสดขึ้นคานตลอดไปเหม็นจะดีเลยเข้าสาหวังดีกับนางนางนี่โง่จริงๆเลิกคิดถึงนางได้แล้วข้าไม่ได้คิดถึงนางเลยตอนนี้ข้าลืมชื่อนางไปแล้วด้วยซ้ำถ้าข้ายังคิดถึงนางข้าคือไอ้ลูกเต่าที่โง่ที่สุดพวกจะไปเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวกลับครับจากการวิเคราะห์ของท่านหมอเตียและการสงสัยของชอลิวเฮียงข้าคิดทั้งคืนเลยคิดว่ามีเหตุผลมากๆถ้างั้นถ้าคิดว่าเป็นใครกันที่บีบสิทธิ์น้องข้าตัวตายได้ศัตรูของสิทธิ์น้องข้าไปสืบมาหมดแล้วเอ๊ะสืบเยอะๆหน่อยดีกว่าถ้ายืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยวกับพวกเขาเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่มีมูลเลยนะสิหลายวันมานี้เกิดเหตุการณ์ในยุทธจักรตั้งมากมายไม่แน่ว่าอาจจะมีจุดเชื่อมโยงกันเป็นไปได้ไหมว่ามีบางสำนักจงใจก่อเรื่องอยากให้ยุทธจักรวุ่นวายและฉวยโอกาสตั้งตัวเป็นไปได้มากเลยล่ะต่อไปนี้เราต้องติดต่อกันบ่อยแล้วอย่าหลงเชื่อข่าวลือระวังถูกคนนิรนามยุยายตะแคงรั่วตกใจหมดทำไมหนูตัวใหญ่กว่าแมวอีกอ่ะเนี่ยแมวซะอีกนั่นน่ะดิต่างหากเลยมือได้ไม่เป็นไรอย่าไปกลัวมันละมาน4คนสู้มันได้สบายอยู่แล้วตกใจหมดอร่อยมากเลยนี่เห็นแม่นางสั่งบ้างไหมเห็นนางอยู่ไหนไก่ต้มอร่อยจังฮู้ท่านเห็นแม่นางสั่งไหมอยู่นี่ไงแล้วตอนนี้ล่ะโอ้ยเพิ่งกวนดิกินหมดแล้วค่อยบอกอ่ะเงียบๆหน่อยบอกข้าเร็วๆแม่นางสั่งอยู่ไหนบอกกินก่อนโอ้ยไม่ยอมหรอกไม่ยอมมาแย่งไก่เขากินไม่ยอมจ้าบอกข้าก่อนแล้วข้าจะเอาคืนให้ก็ได้นั่งอยู่ไหนอยู่ในห้องนู่นน่ะไม่หนักเท่าไหร่หรอกอย่าอู้แล้วกันระวังไอ้อู้โดนเอาหญิงเฮ้ยไอ้บ้าเนี่ยดำ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 เฮ้ยหาเจอป่ะล่ะเฮ้ยนั่งอยู่ที่ไหนโอ้ไก่ข้าตกสกปรกเลยอุ้ยเอ้าทำไมเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะยังกินไก่ไม่เสร็จเลยชอบมากวนกันจังโอ้ยน้องสีจะมาถึงแกล้งมือปราบเองแหละบอกเขามาแกล้งข้าก่อนอ่ะนี่เห็นแม่นางสั่งหรือเปล่าเฮ้ยผู้ชายงวนบ้านฝั่งนู้นมีศพด้วยไปเจอที่ไหนผู้ชายงวนจะอยู่ด้านหลังเขาศพของสำนักเตรียมช่าง
ถ้าเงินลงที่สำนักเตรียมช่างขนไปก็ไปลงเปล่าสิบอกข้ามาเถอะข้าไปดังสั่งไว้ที่ไหนกันนะไม่บอกอย่าดื้อรีบพูดมาเร็วหน่อยจะก็ช่วยเขาเหรอไม่เล่นด้วยแล้วรีบพูดมาชนะคายได้ก่อนถึงจะยอมพูดเฮ้ยนี่เมื่อกี้มีคนขัดจะเจอก้นมหาการเข้าให้เจอหัวหมูน้องเล็กจิ๋วไปแล้วเจ๊แน่กำลังทันโอ้ยลุมนี่โอ้ยโถกี่กองมากสามลุมหนึ่งอ่ะนี่ยอมแพ้ซะดีๆพูดเลยพูดก็ได้พวกคนขี้โกงเนี่ยอยู่ในเนี่ยไม่เห็นมีอาจจะอยู่ข้างในเฮ้ยแอบอยู่ไหนอ่ะบ้าบอจริงๆคนบ้าหลอกพวกเราอีกแล้วทับตาเขียวกลัวจะหนีเนาะจะหนีไปไหนมาดักเลยเฮ้ยแบบนี้สนุกเลยแล้วพี่สาวอยู่ไหนเขาไปอยู่ในห้องนั้นอ๋อข้ารู้แหละครั้งนี้นางไม่ได้เป็นหมูแต่นางกลายเป็นมดนะเดี๋ยวข้าจะไปหานางเองอย่ามัวแต่เล่นเลยอย่ามาแกล้งบ้าแถวนี้จะไปขอตรงง้วงเจ็กติมอังใช่ไหมจะพูดอะไรเจ้าอ่ะตรงง้วงเจ็กติมอังบอกตามตรงตรงง้วงจากเตี่ยมอังอยากจับเสือแจ๋ตั้งนานแล้วเมื่อวานนี้เขาก็มาแต่ว่าโดนพวกเราจับได้ซะก่อนแล้วเขาทำแบบนั้นทำไมเขายังไม่ยอมพูดว่าทำไมคุณชายง้วนคุณชายง้วนเจ้าสำนักเอี่ยวไม่ต้องห่วงศพของลูกศิษย์ท่านยังอยู่ที่นี่ดีจังเลยพี่แท้คนในโรงศพก็คือแม่นางสังฮะแล้วพานางกลับมาไหมตรงง้วงจากเตี่ยมอังโผล่มาก็ชิงตัวนางไปเลยเฮ้ตรงง้วงจากเตี่ยมอังเจ้าเล่ห์เพชรทุบบายข้าจะไปรายงานยังไงพ่อของแม่นางซังกำลังรอเราไปสมทบและเดินทางพร้อมกันช่วยไปได้ต้องรีบไปหาพวกเขาที่โรงเตรียมก่อนพวกท่านน่ะไม่รู้อะไรคืนก่อนมีคนมาปล้นชิงทรัพย์ด้วยนะตายไปตั้งหลายคนเลยตกใจจนหมูหมากาไก่หนีไปหมดน่ะนี่ร้านของข้าก็ขาดทุนด้วยนะแล้วศพอยู่ที่ไหนถามทำไมอ่ะข้าอยากดูศพเฮ้ยศพมันน่าเละไปหมดแล้วมันจะดูไปทำไมข้าต้องเชิญหลวงจีนมาช่วยสวดมนต์นะไม่อย่างนั้นร้านของข้าล่ะเปิดต่อไม่ได้แน่เลยโอ้ยเอาให้ต่อดิอมิตาพุทธไม่ทราบว่าท่านใช่มือปราบเองหรือเปล่าใช่มีประสงค์ท่านหนึ่งฝากจดหมายมาให้ท่านขอบคุณมากตอนนี้จะทำสังปลอดภัยดีเรารออยู่ที่อารามแปะหัวมือปราบเองเขาคือผู้แทนพระองค์มือปราบแปะมือปราบแปะคำนับแล้วข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านชอมานานแล้วแต่เจอกันครั้งนี้โชคดีมากเลยแต่เท้าแปะเกรงใจแล้วอย่ามัวเกรงใจกันเลยรีบไปอารามแปะหัวกันเถอะได้รอสักครู่นะข้าจะเข้าไปบอกประสงค์สั่งเอ๊ะแต่ท้าสั่งมาแล้วกระหม่อมแปะเองเต็กถวายบังคมฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีกระหม่อมไอ้บวกนี้ถวายบังคมฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีข้าด้อยชอลิ้วเฮียงถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะ
ของพระไทยข้าออกมานอกวังไม่สะดวกหลายอย่างขอชอลิวเฮียงอย่าถือสาฟาบาทรงตัดเกินไปดีเข้าไปคุยข้างในกันเถอะในวังมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฟาบาทปรีชาตั้งแต่ฟาบาทเสด็จออกจากวังถ้าองค์หญิงมีอันเป็นไปแล้วก็ถ้าข้ารู้ว่าเซียวแจ๋คือองค์หญิงยังไงข้าก็ไม่ยอมให้นางไปหมู่บ้านบอดแจ๋หรอกองค์หญิงเอาแต่ใจฝ่าบาทยังปราบไม่ได้ท่านไม่ให้ไปก็คงไม่ได้งานนี้ข้าพลาดเองละมือปราบเองฝ่าบาทให้เฝ้าจะออกไปก่อนครับเราไปด้วยกันไปเถอะองหญิงยงเจ๋งล่ะกระบอกผิดพลาดคุ้มครององหญิงไม่ดีเมื่อเช้าองหญิงถูกตงหวงเจ็กเตี่ยมอังจับไปแล้วตงหวงเจ็กเตี่ยมอังเขาเป็นใครตงหวงเจ็กเตี่ยมอังกับข้าคบหากันมาหลายปีฝ่าบาทวางพระไทยเจ็กเตี่ยมอังไม่ทำร้ายองหญิงอย่างแน่นอนเขาทำแบบนี้ทำไมเขาถูกคนมาขับให้ทำแต่ว่าเขาไม่ยอมเปิดเผยว่าใครเป็นคนสั่งเขารู้ฐานะที่แท้จริงขององค์หญิงหรือเปล่าข้อนี้ข้าไม่ทราบเฮ้ยความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเกิดเรื่องที่วังหลวงแล้วข้ากำลังจะกลับเข้าเมืองหลวงในไม่ช้าฟาบาทกระผมจะทำสุดความสามารถตามหาองค์หญิงกลับมาคุ้มครององค์หญิงกลับวังเพื่อชดใช้ความผิดเฮ้ยชอลิวเฮียงต้องง่วงเจ็กเตี่ยมอังเป็นสหายของเจ้าร่องรอยของเขาเจ้าต้องรู้ดีแน่ก็อยากให้เจ้าช่วยเอ็งบ่วงลีสักหน่อยข้าน้อยยินดีช่วยดีมากข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นฝ่าบาทอภัยที่ข้าน้อยมีบังอาจรับเพราะอะไรหรือว่าเจ้าคิดจะผิดคำพูดจะไม่ช่วยแล้วอย่างนั้นเหรอฝ่าบาทโปรดอย่าเข้าใจผิดเพียงแต่ว่าองค์หญิงยงเจ๋งตกอยู่ในมือของเจ็กเตี่ยมอังข้าน้อยก็ต้องรับผิดชอบด้วยตามหาองค์หญิงเรียกว่าเป็นหน้าที่เลยล่ะเฮ้ยชอลิวเฮียงเจ้ายื่นมือมาช่วยเหลือข้าเขาไม่ควรผิดต่อเจ้าข้าเป็นแค่ชาวยุทธเร่ร่อนไปมาชื่อเสียงเงินทองข้าไม่บังอาจรับจริงๆขอให้ฝ่าบาทคืนรับสั่งด้วยเฮ้ยท่านชอขอให้ฝ่าบาทคืนรับสั่งด้วยก็ได้ก็ได้ก็ได้รอให้องค์หญิงยงเจ๋งกลับเข้าวังอย่างปลอดภัยข้าค่อยตบรางวัลให้นะถึงตอนนั้นห้ามปฏิเสธอีกล่ะเป็นพระกรุณาข้าต้องกลับหมู่บ้านบอดแจไปหาโอที่ห่วยแล้วอย่าบูช้าข้าเดินทางก่อนได้อารามแปะหัววันหลังค่อยเจอกันมาได้แล้วเจอกันทุกคนข้าต้องขอไปก่อนนะเหตุการณ์ฆ่าตัวตายของเหล่าสำนักหลังจากพวกท่านวิเคราะห์แล้วไม่ทราบว่ามีอะไรให้ข้าช่วยได้บ้างโถ่เรื่องนี้นะบอกยากเลยว่าจะเริ่มสืบจากตรงไหนท่านชอไม่ต้องกังวลเรื่องนี้รีบๆหาร่องรอยของแม่นางซังจะดีกว่าถ้าเราเจอตรงงวงเจ็กเตียมอังยังไงก็ไปปล่อยไปแน่นอนใช่แล้วแม่นางซังหายไปจากหมู่บ้านข้ารู้สึกละอายใจอีกไม่กี่วันถ้าข้าว่างแล้วจะช่วยตามหาแม่นางซังให้ต้องรบกวนทุกท่านแล้วไม่ต้องเกรงใจโอที่ห่วยนี่ตื่นหน่อยสิไปล้างหน้าจะเดินทางแล้วข้าไม่ไปก็อาน้ำก็ไม่ไปก็อาน้ำไปตั้งแต่เช้าแล้วใช่ผู้หญิงมักใหญ่ไฟสูงกลับไปที่หัวสัวแล้วกลับไปสารฝันเจ้าสำนักหัวสัวต่อข้ากล้าเดิมพันทุกอย่างกับเจ้าเลยว่านางจะต้องเสียใจและนางต้องกลับมาหาข้าแน่แล้วว่าเจ้าจะอยู่รอนางที่นี่เหรอฝันไม่เหอะข้าขอร้องยังไงสาบานยังไงนางก็ไม่สนใจข้าทำไมข้าต้องรอนางด้วยข้าไม่มีวันสนใจนางแล้ว
ชอลิวเฮียงจะเป็นคนเสเพลส่งเตียมยี่โซย่งยงลี่อังซื่อมาอยู่พร้อมกันสามคนเจ้าก็ยังมีซังเซียวแจ๋เจ้าจะคิดนะว่าเจ้าจะสำเร็จหัวใจผู้หญิงมันเข้าใจยากจริงๆเหมือนกับขอนไม้ในทะเลบางทีก็ไปทางซ้ายบางคราวก็ไปทางขวาเขาไม่ได้ขู่เจ้านะเขาผ่านมาหมดแล้วเจ้าระวังจะเสียท่าล่ะข้ารู้แล้วข้ากับเซียวแจ๋ไม่มีอนาคตหรอกกันแน่ทำไมถึงจับข้ามาฮะจะออกไปครับถวายบังคมฝ่าบาทเมื่อครู่ข้าน้อยกับลูกน้องล่วงเกินฝ่าบาทโปรดเมตตาด้วยบัดซบในเมื่อรู้ว่าข้าเป็นฮ่องเต้ยังจะกล้าลอบทำร้ายข้าอีกเหตุการณ์จำเป็นขอทรงอภัยด้วยมันเรื่องอะไรกันแน่เชิญเสด็จไปที่ห้องหนังสือเจ้านายของข้ารอฝ่าบาทนานแล้วเชิญน้องสี่เจ้าพี่ทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่โดนโจรจับมาเหมือนกันเหรอดื่มน้ำชาก่อนน้องสี่เจ้าพี่ไม่ต้องกลัวคนที่อยู่ข้างนอกเป็นคนของข้าทั้งนั้นที่แท้เจ้าสั่งให้พวกเขาจับข้ามาเหรอทำให้เจ้าพี่ตกใจต้องขออภัยด้วยน้องสี่ตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เจ้าพี่กระหม่อมทูลถามอดีตฮ่องเต้สวรรคตแล้วท่านขึ้นครองราชเมื่อ7 ปีก่อนท่านเคยพูดอะไรกับข้ายังจำได้หรือเปล่าทรงตรัสว่าขึ้นครองราชแล้วจะทำสุดความสามารถทำให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองร่มเย็นใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องและข้าก็ทำมาโดยตลอด เสียดายเสียดายขึ้นครองราชแล้ว7 ปีไม่เพียงไม่มีผลงานแถมยังเพิ่มภาษีไปหนุนกองทัพอีกต่างหากทำให้ชาวบ้านอดอยากราษฎรข้ามโคลนหอยหวนไปถึงกษัตริย์ของแผ่นดินท่านจะว่ายังไงน้องสี่เอ้ยได้งั้นข้าจะเล่าให้เจ้าฟัง7 ปีก่อนพอข้าขึ้นครองราชถึงได้รู้ว่าคลังหลวงไม่เหลืออะไรเลยเพื่อชาวบ้านแล้วข้าพยายามไม่เพิ่มภาษีแต่เสียดายสวรรค์จงใจเป็นศัตรูกับข้าครองราชยังไม่ครบปีอุทกภัยต่างๆก็แห่แหนกันมาส่วนอีกด้านหนึ่งชนเผ่าก็มาคุกคาม
ยกทัพมาเฝ้าชายแดนหวังจะยึดครองแผ่นดินของเราตลอดเวลาเรียกได้ว่ามีทั้งศึกในศึกนอกข้าเพิ่มภาษีหนุนกองทัพเพราะนำเงินไปเยียวยาและสร้างขวัญให้ทหารซึ่งข้าไม่เคยเอาเงินไปเสวยสุขน้องสีเจ้าว่าข้าทำผิดตรงไหนกันพูดเพราะจังเลยพูดเพราะจังเยียวยาสร้างขวัญความอยู่รอดของชาวบ้านล่ะไม่สนใจเลยหรือไงอันที่จริงความสามารถของข้าไม่มีข้อไหนที่แพ้ท่านในเมื่อท่านจนปัญญาช่วยชาวบ้านไม่ได้งั้นก็คงต้องให้น้องสีอย่างข้าลองทำดูน้องสีคำพูดของเจ้าเนี่ยมันแรงเกินไปหรือเปล่าทำไมไม่ได้ล่ะแผ่นดินคนเป็นของผู้มีปัญญาในเมื่อท่านไร้ความสามารถเป็นฮ่องเต้มอบบัลลังก์ให้คนเก่งมันก็สมควรแล้วนี่เพ้อฝันสิ้นดีคนอย่างเจ้าเนี่ยถ้าได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ชาวบ้านทั้งแผ่นดินจะยิ่งลำบากนะสิหุบปากจะตายอยู่แล้วยังจะมาอวดแบ่งอีกตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วคือนั้นที่โรงเตรียมมีคนร้ายรอบปลงพันชนที่แท้ก็คำสั่งของเจ้านี่เองจะวางแผนการใหญ่จุดประสงค์คือนั่งบัลลังก์ฮ่องเต้สินะใช่แล้วข้าขอให้เจ้าพี่สละบัลลังก์เหลวไหลจะนึกว่าข้าจะยอมเจ้าอย่างนั้นต้องยอมสิโบราณว่าหมูอยู่บนเขียงแล้วท่านคงไม่ถึงกับไม่ห่วงความเป็นพี่น้องละมั้งข้าฮ่องเต้ยิงเหงอาจจะไม่ใช่ฮ่องเต้ที่ปรีชาสามารถแต่ก็ยังถือว่าเป็นคนมีศักดิ์ศรีจะให้ข้าประกาศสละบัลลังก์ให้กษัตริย์เดรัจฉานต่ำช้าขึ้นมาสืบทอดต่อยข้าหัวขาดไปแล้วก็คงทำไม่ได้ไม่ยอมสละบัลลังก์แน่นะข้าก็อยากจะรู้ว่าจะแข็งข้อได้นานแค่ไหนน้องสี่เป็นยังไงบ้างไอ้ฮ่องเต้เลอะเลือนไม่ยอมสละบัลลังก์สินี่เขาไม่กลัวตายเลยเหรอเขาคงอยากจะตายเต็มที่แต่น้องสี่งั้นเราก็ลงทันกันเถอะไม่มีประโยชน์ลงทันเชื่อว่าจะได้เรื่องเราควรทำยังไงดีขังเขาไว้ที่นี่ชั่วคราวอีกสักระยะหนึ่งข้ามีวิธีเล่นงานเขาแน่จริงสิเอาเอียงป่วยเป็นยังไงบ้างข้าส่งคนไปตามจับตัวเขาละเขาหนีไม่พ้นแน่